้อนอยู่แล้วค่ะก็มาถึงช่วง IT อัปเดตกันบ้างนะคะจะพาท่านผู้ชมไปอัพอินกับเรื่องราวใหม่ๆนะคะที่ไม่ตกเทรนด์ค่ะส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมา Facebook ได้ปล่อยแอปพลิเคชันใหม่อย่างเป็นทางการเป็นแอปพลิเคชันแนวถ่ายรูปชื่อว่า Facebook Camera สำหรับบนมือถือ iPhone ซึ่งรองรับความสามารถในการถ่ายและแชร์ภาพผ่านมือถือขึ้น Facebook ได้ดียิ่งขึ้นครับหน้าตาของแอปตัวนี้จะคล้ายๆกับ Instagram ด้วยอินเทอร์เฟซแสดงภาพเดี่ยวในแนวตั้งฟีเจอร์ของ Facebook Camera คือการเอาจุดเด่นของ Instagram มารวมกับ Facebook นั่นเองสำหรับคุณสมบัติของ Facebook Camera ที่แตกต่างจากแอป Facebook บน iPhone ก็คือสามารถอัพโหลดรูปหลายๆรูปขึ้นบน Facebook ได้ซึ่งแตกต่างจากแอปพลิเคชัน Facebook หลักที่อัพโหลดได้แค่ทีละรูปเท่านั้นสามารถครอปรูปภาพได้แสดงรูปตรงส่วนที่ต้องการได้พร้อมใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยคล้ายกับ Instagram ครับสามารถแท็กเพื่อนๆใส่ข้อความบรรยายรายละเอียดของภาพได้เหมือนกับบนเว็บไซต์เลยครับดูเฉพาะรูปภาพเพื่อนๆบน Facebook คุณในหน้าหลักโดยเลื่อนลงมาเท่านั้นครับการใช้งาน Facebook Camera เมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมามันจะทราบได้ทันทีว่าผู้ใช้คือใครโดยเฉพาะผู้ใช้ที่ล็อกอินแอปพลิเคชัน Facebook ไว้ในขณะนั้นแถมยังจะถามอีกด้วยว่าคุณต้องการใช้งานภายใต้บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวหรือไม่พร้อมทั้งขออนุญาตติดตามและระบุตำแหน่งภาพถ่ายของคุณโดยที่หน้าโฮมของแอปพลิเคชันคุณจะพบว่ามีรูปกล้องอยู่ที่มุมซ้ายบนสุดตามด้วยพรีวิวภาพถ่ายขนาดเล็กในอัลบั้มของคุณส่วนที่ด้านล่างจะมีฟีดภาพถ่ายของเพื่อนๆพร้อมด้วยไลค์และคอมเมนต์ครับแม้ว่าดูแล้วจะมีส่วนเหมือนว่าให้ทีมงาน Instagram มาทำแอปให้เพราะมีความคล้ายกับ Instagram มากๆในหลายฟีเจอร์แต่ก็มีรายงานจากเว็บไซต์ข่าว New York Times ว่า15ฟิลเตอร์ที่มีให้บน Facebook Camera นี้ไม่ได้พัฒนาโดยทีมงานเลยพัฒนามานานแล้วก่อนที่ Facebook จะซื้อ Instagram ซะอีกตอนนี้ Facebook Camera เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน App Store สำหรับ iPhone และ iPod Touch เท่านั้นยังไม่มีบนแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Android และ Windows Phoneแต่ในขณะนี้โหลดได้เพียงแค่ประเทศเดียวก็คือ App Store ของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นประเทศไทยและประเทศอื่นๆยังไม่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ลง iPhone ได้
ซึ่งคาดว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะทยอยเปิดให้ดาวน์โหลดในเร็วๆนี้รายละเอียดแอป Facebook Camera สามารถดูได้ที่ทางเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้เลยครับ